สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชFacebook เพจถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยรายงานเมื่อเวลา 16:40 นของวันที่26มกราคม2566เกิดอุบัติเหตุถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่52ถึง53มุ่งหน้านครราชสีมาตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นรถ6ล้อบรรทุก1คันรถแวน1คัน18ล้อ1คันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรถเสียหายกีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่สภ.ปากช่องทีมงานรถยกและกู้ภัยระหว่างดำเนินการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุโดยจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตสภ.ปากช่องมีหางแถวสะสมยาวกว่า3กิโลเมตรอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนทุกท่านโปรดงดใช้ความเร็วในเขตพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ณเวลานี้